ค่ะหลายๆท่านจึงอยากจะทราบว่าวันนี้เราได้ชมแค่219ภาพเท่านั้นแต่ถ้าอยากจะชมทั้งหมด 1,047 ภาพนะคะจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะง่ายๆไม่ยากเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้รวบรวมภาพถ่ายทั้งหมดนะคะไว้เรียบร้อยแล้วภายใต้แอปพลิเคชันที่เรียกว่านะคะ View Photo นั่นเองนี่นะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้คนไทยรักกันสืบต่อคือตอนน้ำท่วมใหญ่สักปี2525จะประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่รามคำแหงทั่วหมดอันนี้คือน้ำท่วมที่เกิดในประเทศไทยประเทศไทยฮะท่วมรามคำแหงในกรุงเทพด้วยจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นต้องเสด็จออกตรวจเองแล้วก็มีพระดำรัสในการแก้ปัญหาด้วยภาพส่วนหนึ่งมันมีการเก็บบันทึกเอาไว้แต่ทีนี้มาในปีนี้หรือว่าในปีที่ผ่านมาหรือปีที่แล้วน้ำท่วมใหญ่ต้องบอกว่าไม่ได้น้อยหน้าที่ในอดีตที่มีมาใช่ค่ะแล้วก็ผมอยากจะบอกว่ามันใหญ่กว่าผมถ่ายรูปเป็นงานดีเลกนะครับไม่ได้ถ่ายรูปเป็นอาชีพนะครับเดินเข้าไปหดหู่สุดๆเลยครับเห็นสภาพบ้านเรือนคนที่อยู่อาศัยทุกอย่างพังทลายหมดเราดูแล้วรู้สึกหดหู่มากคือภาพมันมีพลังพลังจากภาพเนี่ยมันจับใจเรามากแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเขามีขายหนังสือเกี่ยวกับสึนามิเราควักเงินบริจาคเลยครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยนะครับแคชอารมณ์ได้ที่ก่อเกิดพลังของตัวมันเองเพราะนั้นพอถึงบ้านเรานะครับผมเริ่มถ่ายน้ำท่วมเนี่ยเพราะได้ฟังข่าวที่น้ำมานครสวรรค์แล้วก็มาถึงอุทัยธานีผมเคยไปอุทัยธานีไปถ่ายวัดท่าสุงนะครับพระพุทธรูปสวยมากข้างในใช่ค่ะเราก็อยากรู้ว่าถ้าเราต้องการเก็บภาพประวัติศาสตร์วัดท่าสิงที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมันน่าจะมีพลังถ้าเกิดเราต้องการระดมทุนเพื่อช่วยสิบคนไปด้วยกันใช่ไหมคะแยกกันไปบ้างบางครั้งก็จะไปด้วยกันแล้วได้รูปมาเยอะแยะแล้วก็มาทำโปสการ์ดนะฮะแล้วก็จะทำอะไรที่จะช่วยเพราะจุดที่ไปเห็นนะฮะโอ้โหมัน amazing เมืองไทยจริงคือเห็นแล้วแบบอึ้งเลยทีเดียวใช่พูดไม่ออกต้องบรรยายออกมาทางรูปภาพครับอย่างผมเนี่ยเป็นสื่อที่ต้องรายงานปรากฏการณ์ตรงนี้ฮะก็มีโอกาสได้ไปหลายจุดนะครับการหนึ่งคือแรงบันดาลใจจุดเริ่มแรกนะฮะของการที่ต้องออกมาถ่ายรูปเยอะๆเนี่ยพอดีเห็นรูปของทีมของอาจารย์ติ่งค่ะอาจารย์ติ่งฮะไปที่วัดท่าสูงแล้วก็เห็นรูปที่เราก็เคยไปวัดท่าสูงนะฮะก็เห็นเอ้ยวัดท่าสูงขนาดนี้เลยเหรอแล้วเสร็จแล้วเราเห็นรูปแล้วรู้สึกว่าน่าจะต้องออกมาถ่ายแล้วตอนนั้นก็คือถ่ายแบบขำๆก็ถ่ายแบบรายงานปกติยังไม่ได้แบบเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงแล้วก็โลดแล่นเข้าไปที่ในจุดที่ยากๆนะครับคือภาพถ่ายเลยเราถ่ายรูปทั่วไปเราก็ได้มุมแคบๆใช่ค่ะแต่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยผมเข้าไปที่รูปที่น่าจะประทับใจก็คือรูปที่ผมเข้าไปถ่ายเครื่องบินในสนามบินดอนเมืองลองคิดดูนะครับดอนเมืองคือดอนใช่ค่ะที่ดอนโดนน้ำท่วมแล้วเครื่องบินที่อยู่ข้างในเนี่ยน้ำท่วมมิดล้อหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีครั้งเดียวน่าจะมีเพียงครั้งเดียวไม่น่ารัฐบาลไม่น่าจะยอมให้ดอนเมืองน้ำท่วมอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเก็บภาพให้ได้วิธีพรีเซนต์รูปอะครับค่ะเราถ่ายรูปเครื่องบินจมน้ำที่ได้อาจจะส่วนหนึ่งหรือว่าทั้งลำแต่ผมถ่ายพาโนรามา360องศาทั้งเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงกลางทะเลสาบแล้วมีเครื่องบินล้อมรอบแล้วผมก็หมุน360องศานะครับแต่บังเอิญว่ารูปที่เอามาแสดงในงานเนี่ยแค่180องศาพอแล้วนะครับ360มันยาวไปแล้วถ้าอยากจะชมทั้งหมดนี่อาจารย์มีก็จะมีอยู่ในเว็บไซต์นะครับรูปที่อยู่ของในมูลนิธิก็มี